ใบหน้าเนาะเราก็อยากจะสวยผู้หญิงเราอยากจะดูดีอยากจะดูเด็กอยากจะดูไม่แก่ก็ลองผิดลองถูกไปนะคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดูแลกันมานานรู้สึกแบบว่ามันโอเคมันพอดีพอดีทุกอย่างเลยถึงได้อยู่กับคุณหมอมาเนี่ยแบบไม่ไปไหนเลยไม่เปลี่ยนใจครับผมอย่างตั๊กเนี่ยดูแลตั้งแต่เด็กๆดูแลกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ใบหน้าก็ยังรู้สึกว่าเหมือนตอนที่เรามาเจอกันแรกๆแต่สวยกว่าถ้าเรามั่นใจที่ไหนแล้วอะแล้วเขาทำให้เราดูดีขึ้นอะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนใจแล้วอะค่ะยังไงมาก็คุณหมอโต้งแล้วก็ต้องวีสแควร์เท่านั้นพี่ชื่อตั๊กนะคะอายุ36ปีค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับแบรนด์เนมขายทั้งมือหนึ่งและมือสองค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องเอาของแท้มาให้ลูกค้าบริโภคจริงๆแล้วก็เน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าด้วยคือให้ความจริงใจกับเขาเราก็จะได้ใจลูกค้ากลับมาที่ตัดสินใจที่มาเป็นลูกค้าของ V Square นะคะ1คลินิกมีชื่อเสียงคุณหมอมีประสบการณ์แล้วก็ราคาถูกดีคุ้มประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้วิบวับวิบวับจำแทบไม่ได้เลยนิดนึง เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดูแลกันมานานรู้สึกแบบว่ามันโอเคมันพอดีพอดีทุกอย่างเลยถึงได้อยู่กับคุณหมอมาเนี่ยแบบไม่ไปไหนเลยไม่เปลี่ยนใจครับผมอย่างตั๊กเนี่ยดูแลตั้งแต่เด็กๆดูแลกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ใบหน้าก็ยังรู้สึกว่าเหมือนตอนที่เรามาเจอกันแรกๆแต่สวยกว่าอยากให้สวยขึ้นไปกว่านี้อีกโอเคได้เลยจัดให้เลยหลังจากที่ผ่านการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์มาเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้รูปหน้าดูยกกระชับขึ้นอีกนะครับผมก็จะแนะนำในส่วนของตัวโปรแกรมอัลต้าฟอร์เมอร์หรือว่าโปรแกรมอัลเทอร่าสองตัวนี้จะเสริมกันช่วยให้ผิวหน้าดูเฟิร์มกระชับมากขึ้นเราจะเคยทำที่อื่นมาอย่างเงี้ยมันก็ลองผิดลองถูกไปนะคะก็มาจบที่ V Square เนี่ยค่ะคุณหมอโต้งผมก็ดีใจนะที่แบบได้ดูแลกันมาเรื่อยๆอาจจะค่อยๆดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความสม่ำเสมอนะครับนะบางคนแบบเข้ามาเจอผมแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างรวมๆกันเขาอยากจะให้แบบจบทีเดียวในการรักษาในครั้งนั้นๆอาจจะเป็นไปได้ยากหรือไม่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของรูปหน้าเรื่องของร่องลึกเรื่องของใต้ตาเราก็เข้ามาคุยกันค่อยๆทำไปเราขายของเนาะลูกค้าถามอายุเท่าไหร่เราก็บอก36แต่37แล้วอะไรเงี้ยลูกค้าก็บอกว่าเออยังดูเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยถ้าเรามั่นใจที่ไหนแล้วอะแล้วเขาทำให้เราดูดีขึ้นอะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนใจแล้วอะค่ะยังไงมาก็คือหมอโต้งแล้วก็ต้องวีสแควร์เท่านั้น